ถือซิม AIS ระบบเติมเงินเกิน6เบอร์ขึ้นไปจะต้องลงทะเบียนยืนยันตัวตนใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาคุยรายละเอียดกันครับบันทึกเทปวันนี้วันที่12มกราคม2567นะครับที่บันทึกเทปตอนนี้ได้รับข้อมูลกันมาแบบด่วนๆกันเลยนะครับฝากคุณผู้ชมถ้าเจอทางช่อง TikTok นะครับให้ติดตามทางช่อง YouTube บ่าวจอมเน็ตซิมนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมที่เจอทางคลิปเรียวของ Facebook นะครับให้กดติดตามทางช่องของ YouTube บ่าวจอมเน็ตซิมเหมือนกันนะครับเพราะว่าหลายๆท่านเนี่ยจะได้ไม่พลาดในเรื่องของข้อมูลข่าวสารต่างๆที่นำมาบันทึกเทปแล้วก็ออกอากาศทางช่อง YouTube บ่าวจอมเน็ตซิมนะครับเมื่อกดติดตามแล้วคุณผู้ชมจะต้องกดกระดิ่งด้วยนะครับเวลาเทปรายการมาใหม่ๆออกอากาศปุ๊บเนี่ยก็จะได้มีระบบแจ้งเตือนให้คุณผู้ชมได้รับทราบกันแบบทันทีทันด่วนเลยนะครับทีนี้มาถึงในเรื่องของเรานะครับกับการลงทะเบียนยืนยันตัวตนซิมใหม่อีกครั้งนึงของค่าย AIS นะครับตอนนี้ค่าย AIS มาแล้วครับส่วนค่ายอื่นๆเดี๋ยวจะตามมาอีกทีหนึ่งนะครับ AIS มาแล้วครับตอนนี้นะครับเป็นการเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นการเขาเรียกอะไรรับคำสั่งตามกสทช.นะครับได้มีการกำหนดให้มีการลงทะเบียนซิมนะครับยืนยันตัวตนใหม่อีกครั้งหนึ่งสำหรับท่านที่ซื้อซิมถือซิมของบุคคลธรรมดานะครับบุคคลธรรมดาก็คือประชาชนทั่วไปครับโดยใช้บัตรประชาชนในการลงทะเบียนซิมส่วนชาวต่างชาติจะใช้พาสปอร์ตในการลงทะเบียนซิมเวลาซื้อซิมนะครับแล้วท่านที่ถือซิมเกิน6เบอร์ขึ้นไปเนี่ยนะครับจะต้องยืนยันตัวตนใหม่อีกครั้งนึงโดยมีเงื่อนไขว่าจะต้องได้รับข้อความให้ไปยืนยันตัวตนในวันที่16นี้นะครับ16มกราคม2567นี้เท่านั้นเพราะฉะนั้น16มกราคม2567คุณผู้ชมดูในโทรศัพท์มือถือเลยครับถ้าได้ข้อความ SMS มาบอกว่าให้เราไปดำเนินการลงทะเบียนยืนยันตัวตนซิมใหม่อีกครั้งนึงนะครับทุกเบอร์เลยครับใครก็ตามที่ได้รับข้อความในวันที่16มกราคม2567เท่านั้นนะครับวันเดียวเท่านั้นครับดูข้อความวันที่16มกราคม2567ครับถ้าได้ข้อความมานะครับจะต้องยืนยันตัวตนใหม่อีกครั้งนึงครับทุกเบอร์เลยเดี๋ยวเขาจะยิง SMS เข้าสู่เบอร์ของเราเลยครับนะครับเดี๋ยวเขาจะส่ง SMS เข้ามาสู่เบอร์ของเราสำหรับท่านที่ใช้ AIS ในระบบเติมเงินนะครับหรือ AIS One to Call อยู่ครับนะครับแล้วเมื่อได้รับข้อความเนี่ยนะครับเราจะต้องยืนยันการลงทะเบียนใหม่อีกครั้งนึงครับด้วยตนเองก็ได้ครับด้วยตนเองเนี่ยกดดอกจัน161ดอกจัน2ดอกจันเลขบัตรประชาชน13หลักเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกครับกดโทรฟรีนะครับถ้าได้รับข้อความในวันที่16เนี่ยถ้าได้รับข้อความให้ลงทะเบียนยืนยันตัวตนใหม่อีกครั้งนึงคุณผู้ชมก็กดรหัสดอกจัน161ดอกจัน2ดอกจันเลขบัตรประชาชนสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกนะครับลงทะเบียนกดรหัสฟรีครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับกดแค่นี้ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเป็นการยืนยันตัวตนแล้วครับหรือถ้ากดรหัสไม่ผ่านจะต้องไปติดต่อที่ของ AIS Shop ครับ AIS Shop Televit ได้ครับนะครับทุกสาขาเลยหรืออาจจะติดต่อที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายซิมนะครับเดี๋ยวเขาจะมีบอกบริการอีกทีนึงว่าสามารถที่จะติดต่อร้านค้าที่ขายซิมได้นะครับเดี๋ยวเขาจะแจ้งรายละเอียดอีกทีนึงถ้าสามารถทำได้แต่ก็ไม่ได้ทำได้ทุกร้านนะครับเฉพาะบางร้านแต่หลักๆเนี่ยก็คือกดรหัสดูก่อนครับดอกจัน161ดอกจัน2ดอกจันเลขบัตรประชาชนสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกนะครับแล้วก็หรืออีกทางนึงก็คือทางแอปของ My AIS ครับโหลดแอป My AIS มาก็ได้ครับแล้วก็ยืนยันตัวตนนะครับว่าเบอร์นี้เป็นของเราใช้งานอยู่จริงๆนะครับก็ยืนยันตัวตนเข้าไปครับนะครับเขาบอกว่าจะต้องถ้าเกิดว่าถือซิม6ถึง100ซิมนะครับ6ถึง100ซิมจะต้องยืนยันตัวตนให้เสร็จภายใน13กรกฎาคม2567ครับเหลือระยะเวลาอีกหลายเดือนเลยครับนะครับ13กรกฎาคม2567นี้จะต้องยืนยันตัวตนให้เสร็จสำหรับท่านที่ถือซิม6ถึง100ซิมครับนะครับ6ถึง100ซิมเนี่ยภายใน13กรกฎาคม2567แต่ครับแต่ถ้าเกิน101ซิมขึ้นไปเกิน101ซิมขึ้นไปนะครับจะต้องยืนยันตัวตนให้เสร็จภายใน14กุมภาพันธ์2567นี้เท่านั้นครับ
เอาง่ายๆครับถ้าเกิน100เบอร์ขึ้นไปเนี่ยคุณผู้ชมจะต้องยืนยันตัวตนให้เสร็จภายในวาเลนไทน์ปีนี้แหละครับนะครับภายในวาเลนไทน์14กุมภาพันธ์2567นี้แหละครับถ้าเกิน100ซิมขึ้นไปนะครับจะต้องยืนยันตัวตนให้เสร็จภายในวาเลนไทน์นี่ครับภายวาเลนไทน์2567นะครับเอาง่ายๆแบบชาวบ้านชาวบ้านเลยครับแต่ถ้า6ถึง100ซิมเนี่ยจะต้องยืนยันให้เสร็จภายใน13กรกฎาคม2567ซึ่งเหลือเวลาอีกหลายเดือนเลยครับอันนี้คือมกราครับมกรากุมภามีนาเมษาพฤษภามิถุนากรกฎาคมอีก7เดือนประมาณครับนะครับ6ซิมถึง100ซิมเนี่ยต้องลงทะเบียนภายในอีกประมาณ7เดือนข้างหน้าครับจะต้องลงทะเบียนให้เสร็จภายใน13กรกฎาคม2567ครับแต่ถ้าเกิน100ซิมขึ้นไปนะครับใครที่ถือเกิน100ซิมอยู่ตอนนี้นะครับลองเช็คดูครับนะครับถ้าเกิน100ซิมเนี่ยจะต้องยืนยันตัวตนให้เสร็จภายใน14กุมภาพันธ์2567ก็คือภายในวาเลนไทน์ปี2567นี้แหละครับนะครับถ้าเราไม่ดําเนินการตามที่เขากําหนดเนี่ยจะถูกระงับเบอร์ก่อนครับถูกระงับเบอร์ชั่วคราวก่อนครับจนกว่าเราจะไปดําเนินการลงทะเบียนยืนยันตัวตนให้เสร็จครับแต่ถ้าภายในระยะเวลาที่เขากําหนดแล้วเราโดนระงับเนี่ยถ้าเราไม่ไปภายในกําหนดเขาก็จะยกเลิกเบอร์ไปเลยครับยกเลิกเบอร์เสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็จะไปล้างข้อมูลใหม่แล้วเอานำมากลับมาขายใหม่ครับนะครับเบอร์ในระบบเติมเงินเบอร์ที่เป็นเบอร์มือถือเมื่อมีการเลิกใช้งานไปสักพักนึงเขาจะนำข้อมูลไปล้างข้อมูลใหม่หมดและนำออกมาขายใหม่ครับนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะครับดูเลยครับวันที่16กุมภาพันธ์16มกราคม2567นี้ครับเอาง่ายๆคือวันครู67นี้แหละครับปี2567นี้ครับดูข้อความของ AS เลยครับใครที่ใช้ AS ในระบบเติมเงินนะครับถ้ามีข้อความมาบอกว่าให้ไปลงทะเบียนยืนยันตัวตนซิมใหม่อีกครั้งนึงอันนี้คุณผู้ชมจะต้องดำเนินการยืนยันตัวตนใหม่อีกครั้งนึงนะครับอย่างที่ว่าไปข้างต้นว่ากดรหัสดอกจัน161ดอกจัน2ดอกจันเลขบัตรประชาชนสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกครับอันนี้คือขั้นตอนเบื้องต้นเลยครับกดด้วยตัวเองครับยืนยันตัวตนได้ด้วยตนเองนะครับกดดอกจัน161ดอกจัน2ดอกจันเลขบัตรประชาชนสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกครับหรือถ้ากดแล้วไม่ได้ก็เข้าไปสู่แอปของ MyAS ครับโหลดแอป MyAS มาเลยครับนะครับถ้าไม่ได้อีกก็ไปที่ช็อปของ AS ครับหรือถ้าไม่มีช็อป AS ก็ไปที่ช็อปของเทเลวิทครับนะครับเทเลวิทแล้วก็ร้านตัวแทนจำหน่ายขายซิมนะครับร้านตัวแทนจำหน่ายขายซิมซึ่งอาจจะได้เฉพาะบางร้านครับไม่ได้มีเฉพาะทุกร้านนะครับยืนยันตัวตนนี้นะครับเดี๋ยวต้องรอประกาศอีกทีนึงหรือรอทางร้านแต่ละร้านเขาจะแจ้งรายละเอียดให้กับผู้ที่ใช้ซิมของ AS ทราบอีกครั้งนึงนะครับในส่วนของรายละเอียดอื่นๆนะครับถามว่าทำไมต้องยืนยันตัวตนใหม่อีกครั้งนึงทางกสทช.เขาบอกว่าเพื่อป้องกันการแอบอ้างและใช้งานในกลุ่มของมิจฉาชีพครับนะครับเพื่อป้องกันการแอบอ้างและใช้งานในกลุ่มของมิจฉาชีพนะครับรวมไปถึงการซื้อซิมเบอร์ใหม่นะตอนนี้จะต้องสแกนใบหน้านะครับถ่ายรูปสแกนใบหน้าด้วยครับนะครับให้มันถูกต้องนะครับต้องถ่ายรูปสแกนใบหน้าด้วยณปัจจุบันนี้นะครับนี่คือเรื่องของข้อมูลที่ทางค่ายของ AIS ในระบบเติมเงินออกประกาศมาแบบด่วนๆกันเลยนะครับตามประกาศของกสทช.เพื่อป้องกันการเอาซิมของ AIS ไปใช้ในการแอบอ้างเป็นกลุ่มมิจฉาชีพหลอกลวงประชาชนนะครับจะต้องยืนยันตัวตนใหม่อีกครั้งนึงตั้งแต่6เบอร์ขึ้นไปต่อ1เลขบัตรประชาชนเท่านั้นนะครับสำหรับบุคคลธรรมดาบุคคลธรรมดาก็คือประชาชนทั่วๆไปครับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจะใช้หมายเลขของพาสปอร์ตนะครับแทนเลขบัตรประชาชนนะครับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติใช้เลขบัตรพาสปอร์ตแทนเลขบัตรประชาชนนะครับสำหรับเทปนี้ฝากไว้เพียงแค่นี้ครับแล้วเจอกันใหม่ในเทปหน้าสวัสดีครับ